ั้งแรกที่เห็น Honda Super Cup 110i นะคะก็นึกถึงโกหลังวังอะค่ะอะไรที่ทำให้เข้าประกวดรถ Super Cup 110i ครั้งนี้นะคะก็คือพอเห็นรถนะคะก็เห็นความเก่าของรถมันเกิดความท้าทายนะคะอยากทำรถคันนี้อยากประกวดรถคันนี้อยากแต่งให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นนะคะหรือคนยุคใหม่ตรงนี้ได้เห็นว่ารถคันนี้แต่งออกมาแล้วสวยขนาดไหนค่ะทำไมถึงเลือกคอนเซปต์แฟชั่นในครั้งนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าพอเห็นรถคันนี้ค่ะก็เลยคิดถึงแฟชั่นในยุคของ60นะคะก็เลยอยากคิดถึงแฟชั่นยุคนั้นก็เลยเข้ามาในคอนเซปต์ของแฟชั่นสตรีทแฟชั่นนะคะแรงบันดาลใจในการแต่งรถคันนี้นะคะก็คือเป็นแฟชั่นสไตล์มินิมอลนะคะก็คือมินิมอลสไตล์ที่เรียบหรูดูดีนะคะคือง่ายๆแต่ดูดีนั่นเองอะค่ะความโดดเด่นของรถคันนี้นะคะก็คือจะอยู่ที่ไฟหน้านะคะไฟหน้ารถคันนี้จะต่างกับรถคันอื่นหรือว่ารถซูเปอร์คัพปัจจุบันซึ่งอันนี้เราออกแบบมาจากไฟหน้าของยุค60ซึ่งเป็นยุคของรุ่นแรกนะคะแล้วก็เราออกแบบออกมาเพราะว่าเห็นความคลาสสิกเห็นความมีเสน่ห์ของไฟหน้าคันนั้นเราจึงจับมาแมทกับบอดี้ในส่วนของปัจจุบันของรถปัจจุบันนะคะทำให้มันมิกแอนด์แมทแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์นอกจากไฟหน้าที่เราแบบเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะก็จะมีส่วนของล้อล้อเนี่ยจะปรับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อสมรรถนะในการขับขี่นะคะได้ขับขี่ง่ายขึ้นก็จะเป็นหน้า3นิ้วหลัง 3.5 นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกแต่งไปแฮนด์อย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไร H2C ของทางร้านก็จะมีคิ้วไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวแต่งบางโคนฝาครอบน้ำมันนะคะแล้วก็จุ๊บลมนะคะแล้วก็มีส่วนของตะแกรงนะคะตะแกรงท้ายไฮซูซีที่ออกแบบมาให้มีคนซ้อนสามารถซ้อนได้ด้วยหรือบรรทุกของได้ด้วยเราจึงเพิ่มในส่วนของพระเท้าหลังให้สำหรับคนนั่งซ้อนอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีในส่วนของท่อแต่งนะคะซึ่งของแต่งทั้งหมดนี้เราสามารถขับขี่บนท้องถนนได้จริงนะคะโดยที่ไม่ผิดกฎหมายขอฝากและร่วมเชียร์พร้อมเป็นกำลังใจให้กับร้านมุราสกิช็อปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ